สวัสดีค่ะทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันเสาร์นะคะที่ซานฟรานซิสโกวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะเมื่อกี้ก็ได้ไปแวะซื้อกาแฟเย็นมานะคะคิดว่าวันนี้จะพาเพื่อนๆไปดูร้านดอกไม้ของธัญญาที่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้นะคะตอนนี้ก็เสร็จสิ้นไปประมาณ 80-90% แล้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าตอนนี้มีอะไรบ้างแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะและตอนนี้เราก็อยู่ในร้านกันแล้วนะคะนี่เพิ่งเห็นว่ามีรูปหลุดออกมาด้วยก่อนหน้านี้นะคะแวะไปที่ Farmer Market มานะคะที่ซานฟรานซิสโกวันนี้วันเสาร์อากาศร้อนๆนะคะก็เลยแวะไปได้ส้มมา1ถุงใหญ่นะคะทั้งหมดนี้ราคา5เหรียญนะคะ5ดอลลาร์นะคะแล้วก็ได้กาแฟเย็นมาด้วยโอเคเดี๋ยวตอนนี้จะให้เพื่อนๆไปดูบรรยากาศในร้านที่เราทำเสร็จแล้วตอนนี้ก่อนนะคะก็มีตู้เย็นที่เอาไว้เก็บดอกไม้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นพอร์ตต่างๆที่เราเตรียมไว้ในการจัดดอกไม้หรือใส่ต้นไม้ที่เราเลือกคัดสรรมาไว้ในร้านของเรานะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะพรุ่งนี้เราจะมีโฟโต้ชูตให้กับน้องๆต้นไม้กันนะคะเพื่อนจะมาถ่ายรูปให้ในวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเซตตรงนี้ให้เป็นฉากสีที่มันสว่างสว่างแล้วก็ถ่ายรูปต้นไม้แต่ละต้นแต่ละต้นนะคะสำหรับป้ายร้านของเรายังไม่เสร็จนะคะก็เดี๋ยวไว้เป็นสิ่งสุดท้ายที่เรากำลังจะทำนะคะทางด้านฝั่งนี้ก็มีรูปฝั่งนี้เราจะโชว์เป็นอาร์ตแกลเลอรี่นะคะซะส่วนใหญ่จะไม่มีดอกไม้บนผนังอะไรฝั่งนี้นะคะโต๊ะตัวนี้เราก็จะเตรียมไว้เพื่อการจัดดอกไม้ในแต่ละวีคนะคะเราก็จะมีการจัดดอกไม้โชว์บนโต๊ะนี้วีคละครั้งนะคะและนี้เป็นดอกไม้สดค่ะอันนี้เตรียมไว้สำหรับโฟโต้ชูตวันในวันพรุ่งนี้ค่ะนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนของแคคตัสนะคะแล้วก็มีแคคตัสมาบ้างแล้วแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ค่ะเคาน์เตอร์ที่เอาไว้สำหรับต้อนรับลูกค้านะคะทางฝั่งนี้ก็จะเป็นอาร์ตทีวีนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเปิดเพลงเบาๆแล้วก็มีภาพอาร์ตสลับกันขึ้นมานะคะนี่ก็เป็นคร่าวๆภายในร้านนะคะไว้ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้โฟโต้ชูตของเราจะมาอัดวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าเป็นยังไงแล้วสำหรับคลิปที่2นี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะเราก็ยังซ้อมมือกันอยู่นะคะว่าเราจะอัดอะไรดีสำหรับพรุ่งนี้ละกันเดี๋ยวพรุ่งนี้โฟโต้ชูตนะคะเดี๋ยวจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งเนาะตอนนี้พักทานมัฟฟินโมจิมัฟฟินนะคะที่เพิ่งไปแวะซื้อมาพร้อมกับกาแฟเมื่อกี้ดูดีเหนียวมากเลยอ่ะมันเหนียวหนึบมากเลยอ่ะอร่อยเอาละค่ะงั้นธัญญาขออนุญาตจบคลิปที่2แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันคลิปหน้านะคะ